สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตะพอและไตสงขลาครับเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศงานบุญศาสตร์เดือน10บุญแรกหรือวันรับตายายซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวใต้นะครับเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในปีนี้ครับตามวัดต่างๆแม้จะยังคงจัดพิธีงานบุญศาสตร์เดือน10นะครับแต่ก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงากว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับจากผลพวงของสถานการณ์โควิด19นะครับเราไปกันที่วัดมหัตตมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ในที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับตั้งแต่ช่วงเช้าชาวพุทธพาครอบครัวไปทำบุญตักบาตรแต่ว่าค่อนข้างบางตานะครับโดยทางวัดมีมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดครับมีการจัดสถานที่อย่างเป็นสัดส่วนทั้งลานทำบุญบานบรรพบุรุษหรือว่าลานเปรตเพื่อนำสิ่งของเส้นไหว้มาวางรวมกันจุดที่ให้เขียนชื่อเพื่อทำพิธีบังสุคุณและเต็นตักบาตรนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรนอกจากนี้ครับทางวัดยังได้สร้างหมับกลางที่ทำด้วยขนมลาและขนมเดือน10ต่างๆนะครับเช่นขนมเจาะหูขนมพองขนมเบี้ยขนมต้มแต่ปีนี้ซึ่งอยู่ในช่วงโควิดยังได้นำแมสหรือหน้ากากอนามัยมาประดับบนหมับเพื่อเป็นกุศโลบายให้ประชาชนที่มาทำบุญป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด19นะครับหรือเรียกว่าหมับโควิดก็ว่าได้ครับและงานบุญศาสตร์เดือน10ปีนี้ครับอนุญาตให้ประชาชนมาทำบุญที่วัดเท่านั้นแต่ไม่อนุญาตให้จัดพิธีชิงเปรตหรือว่านั่งรับประทานอาหารร่วมกันในวัดเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศและสีสันของงานบุญศาสตร์เดือน10ปีนี้นะครับแม้จะไม่คึกคักเหมือนทุกปีที่ผ่านมาจากผลพวงของสถานการณ์โควิดแต่ชาวพุทธและชาวใต้ก็ยังคงสืบสานประเพณีสำคัญของชาวใต้เอาไว้ด้วยการเดินทางมาทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่วัดแม้จะบางตาและต้องทำบุญแบบนิวนอร์มอลครับมาเร็วกลับเร็วก็ตามบอกให้ตรงไหนตู้ก็ได้เบียร์บัดใจI'm going to go to the hospital.